ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกดังมากความสามารถอย่างเวียร์ศุกลวัฒน์ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานโดดเด่นมากมายนอกจากเราจะได้ติดตามผลงานและก็ภาพอื่นๆของเขาแล้วได้จากจอแก้วและก็อินสตาแกรมกันแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้ก็คือว่าเรื่องที่ดินที่เขานั้นควงเงินเก็บหวานซื้อทั่วไทยโดยที่หนุ่มเวียร์ก็ได้เผยว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูที่มากเวลาไปถ่ายละครหรือว่าไปไหนผมก็จะขับรถไปทัวร์วนเข้าไปในซอยนู้นซอยนี้เหมือนว่าเราได้เห็นอะไรไกลๆตรงนั้นสวยจังเลยก็ดูเหมือนก็ได้ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ชาวบ้านก็บอกเฮ้ยคุณเบียร์มาช่วยหน่อยผมก็จะซื้อเวลาเจอที่สวยๆผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้ถามว่าซื้อเอาไว้เยอะไหมเยอะครับ77จังหวัดหัวเราะแอบไปซื้อเอาไว้เวลาเจอที่นี่ที่นั่นน่าสนใจหรือว่าใครอยากจะขายเราก็จะซื้อเก็บเอาไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าบางแปลงก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ซื้อเสียภาษีราสุดสุราษฎร์ธานี8ไร่ครับทำสวนทุเรียนปลูกผลผลิตจริงๆแล้วก็ได้มาหลายปีแล้วนะแต่ว่าเราเพิ่งจะได้มาเป็นเจ้าของปีนี้เองแล้วก็มีบ้านที่เขาใหญ่ด้วยเป็นบ้านหลังเล็กๆแบบว่าบ้านไม้เลยเผื่อว่าจะได้ไปพักผ่อนแล้วเราก็ไปปลูกป่าปลูกอะไรเอาไว้เต็มไปหมดเลยก็รอดูมันโต